อลจังหวะทำไม่ได้แล้วก็โดนเขาก็ต้องยอมรับตรงนั้นครับก็ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขกันต่อไปเพราะว่าแพ้ก็แค่เกมหนึ่งของฟุตบอลครับอนาคตก็ยังมีอีกหลายเกมให้เราแก้ไขต่อไปครับแฟนบอลอย่าเพิ่งท้อครับให้มาให้กำลังใจพวกเราเพราะว่าแฟนบอลก็คือกำลังใจที่ดีของพวกเราทีมบีซีเทโรศาสนะพวกเราก็ทำหน้าที่ให้ดีสุดครับให้ผลงานออกมาดีสุดในปีนี้ครับก็ขอบคุณแฟนบอลที่ก็มาเชียร์เกมในนัดนี้นะครับก็ถือว่าน่าเสียดายนะครับเป็นเกมที่เราควรที่จะมีแต้มนะครับเพราะว่าข้างบนนั้นก็หยุดรอเราแล้วนะครับก็ถือว่าน่าเสียดายต้องขอโทษแฟนบอลทุกคนด้วยนะครับยังไงอีกเกมที่เหลือต่อไปนะครับเราก็พยายามที่จะเล่นเต็มที่เพื่อแฟนบอลของเราแน่นอนครับ